เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะรับฟังกันได้ค่ะทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงช่องทาง Facebook Twitter YouTube ด้วยนะคะแล้วก็สถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องมาฝากเตือนกันบอกเลยว่าความเสียหายเรื่องนี้ฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อนะคะบอกว่า 5,000 ล้านบาทอู้ทำไมมันสูงขนาดนั้นเขาบอกว่าเป็นบริษัทที่เปิดมานะคะเพื่อที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับขายตรงแต่ปรากฏว่าถูกร้องเรียนแล้วค่ะว่าไม่ตรงปกเลยนะคะโอ้โหมีการทำธุรกิจหลายโครงการอยู่ในบริษัทเดียวกันมีการสร้างแพลตฟอร์มและยื่นจดทะเบียนขายตรงกับทางสคบ.อีกด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะดิฉันลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนโดยมีแกนนำมีตัวแทนนะคะก็คือผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ก็คือคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์พาผู้เสียหายจากจังหวัดเชียงใหม่ไปร้องเรียนที่ตำรวจสอบสวนกลางก็คือบก.ปคบ.นะคะเพราะว่าอยากจะให้มีการเร่งรัดตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่าทำธุรกิจนั้นตรงปกหรือเปล่าตรงกับขายตรงหรือไม่มีผลิตภัณฑ์จริงหรือไม่นะคะเรื่องนี้นะคะตัวแทนผู้เสียหายพร้อมกับศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ก็คือทางคุณกิตอนงซึ่งได้มีการตั้งศูนย์นี้มาด้วยเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายผู้ร้องเรียนต่างๆด้วยนะคะหลักฐานต่างๆตอนนี้นะคะได้รวบรวมไปยื่นต่อบก.ปคบ.แล้วตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าบริษัทดังกล่าวที่เปิดอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมีพฤติการขายตรงแล้วไม่ตรงปกนำโฉนดแทนสินค้านะคะคาดความเสียหายกว่า 5,000 ล้านบาทเหลือเชื่อจริงๆไหมคะคุณกิตอนงสุวรรณวงศ์ประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์แล้วก็ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่นี่แหละค่ะพาผู้เสียหายไปยื่นหนังสือนะคะแล้วก็หลักฐานต่างๆที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบบริษัทที่อ้างว่าจดทะเบียนขายตรงแต่กลับพบว่าบริษัทดังกล่าวมีแผนธุรกิจชักชวนลงทุนหลายรูปแบบเช่นสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมและรับขายฝากบ้านและที่ดินรวมถึงมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนแต่กลับกลายเป็นการชักชวนเล่นแชร์กันอีกนะคะ หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่ามีคนรู้จักมาชักชวนให้นำโฉนดมาขายฝากซึ่งตัวเองนั้นนะคะต้องการปิดหนี้ธนาคารซึ่งบริษัทนี้อ่ะรับขายฝากอีกด้วยปล่อยเงินกู้อีกนะหลังจากเขาบอกว่านำโฉนดไปขายฝากกับบริษัทแล้วเนี่ยได้เงินมาประมาณ2ล้านบาทจึงนำไปปิดหนี้ธนาคารค่ะแล้วก็ต้องชำระดอกเบี้ยกับบริษัทนี้เป็นรายเดือนนะคะคุณผู้ฟังเดือนละประมาณ 30,000 บาทส่วนเงินที่เหลืออยู่ประมาณ 900,000 บาทถูกแม่ทีมที่มาชักชวนนี่แหละค่ะชวนลงทุนต่อกับบริษัทผู้เสียหายก็เลยใจอ่อนนะคะนำเงินที่เหลือประมาณสัก 800,000 บาทนี่แหละค่ะมาลงทุนกับโครงการนะคะ2โครงการในบริษัทนี้ซึ่งเขาบอกว่าจะได้เงินปันผลทุก10วันเป็นเงิน 20,000 บาทได้แบบนี้มาประมาณสัก2เดือนค่ะรวมเป็นเงินประมาณ 160,000 บาทแต่เราเป็นหนี้กับเขาอยู่นะคะหลักล้านแต่ล่าสุดทางบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลทำให้สมาชิกกว่า 8,000 รหัสได้รับความเดือดร้อนว่าเช่นนั้นขณะที่ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่นะคะให้ข้อมูลว่าเมื่อประมาณปี2563ผู้บริหารบริษัทขายตรงแห่งนี้เคยเป็นอดีตแม่ทีมให้แก่บริษัทขายตรงสินค้าประเภทข้าวสารรายใหญ่ในภาคอีสานชักชวนประชาชนลงทุนซื้อข้าวสารให้ปันผลสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่จ่ายผลตอบแทนครั้งนั้นเกิดความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาทหลังจากบริษัทขายข้าวสารล้มไปนะคะกลับมีกลุ่มเครือข่ายแม่ทีมมาตั้งบริษัทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ้างว่าจดทะเบียนขายตรงกับสคบแต่หลังจากทางศูนย์นะคะได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายจึงได้มีการตรวจสอบพบว่าบริษัทนี้ทำนิติกรรมอำพรางและอาจเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่โดยเน้นนะคะระดมเงิน
ต้องนำเงินที่ขายฝากมาลงทุนต่อกับบริษัทได้ผลตอบแทนทุกๆ10วันเดือนละร้อยละ12ปีละร้อยละ144ซึ่งเกินกว่ากฎหมายกำหนดและให้สมาชิกนะคะนำค่าคอมมิชชั่นที่ได้จากการลงทุนในโครงการที่1ที่2ที่3มาเปิดวงแชร์วงละ15มือซึ่งบริษัทจะเป็นเท้าเองค่ะเป็นเท้าแชร์ปรากฏว่ามีประมาณ758วงแชร์ซึ่งวันนี้นะคะเขาบอกว่าต้องการให้ตำรวจบก.ปคบ.ตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่าทำธุรกิจขายตรงตามที่จดทะเบียนต่อสคบ.หรือไม่รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.แชร์ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานช่อโกงประชาชนหรือว่าฟอกเงินด้วยหรือไม่เรื่องนี้อาจจะต้องร้องเรียนไปที่ปปง.ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้เสียหายยังเปิดเผยว่าเมื่อ10พฤศจิกายนทางบริษัทดังกล่าวได้ประกาศไม่จ่ายผลตอบแทนทั้งหมดโอ้แล้วก็บอกว่าจะย้ายแพลตฟอร์มเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เพื่อตัดวงจรล้มวงแชร์เดิมมาเปิดวงแชร์ใหม่เปิดบริษัทใหม่แทนว่าอย่างนั้นคาดว่า1มกราอาจจะมีชื่อบริษัทใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งทำให้นะคะมีความหวั่นวิตกเหมือนกันนะว่าคนที่เป็นเจ้าของบริษัทจะหลบหนีก่อนไหมนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหน่อยเร่งไปตรวจสอบและถ้าเกิดว่าเขายังทำธุรกิจถูกต้องนะคะก็อยากจะให้มาชี้แจงรวมถึงพูดคุยกับทางกลุ่มที่เป็นสมาชิกนะคะที่นำเงินไปลงทุนที่นั่นตัวแทนของผู้เสียหายจะมาบอกเล่ากันเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันด้วยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยการลงทุนในบริษัทนี้เป็นขายตรงไหมมีผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปล่ามีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นบ้างนะคะเรามีสายของคุณก้อยนะคะขอเรียกคุณก้อยเป็นนามสมมุติผู้เสียหายจากจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณก้อยคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณก้อยวันนี้มาบอกเล่ากันหน่อยนะคะไปรู้จักกับบริษัทดังกล่าวนี้ได้อย่างไรคะคือมีเพื่อนมาแนะนำนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่บริษัทบริษัทก็มีการประชุมแล้วก็ชี้แจงโปรเจกต์ให้เราทราบและโปรเจกต์นี้น่าสนใจมากเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือได้เขามีใบอนุญาตมีสินค้าคือดูแล้วเนี่ยมันน่าจะไม่หลอกลวงเราก็เลยยอมลงทุนด้วยค่ะมีสินค้าเป็นอะไรคะคุณก้อยสินค้าอย่างเช่นคอลลาเจนกาแฟอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นอาหารเสริมค่ะสบู่ค่ะใช่อาหารเสริมสบู่กาแฟคอลลาเจนดีท็อกแล้วทีนี้วิธีการลงทุนของคุณก้อยนี่ถูกชวนลงทุนในโครงการไหนคะคือมี2โครงการนะคะมี Access คือเป็นการลงทุนด้วยเงินสดเงินสดนี่เราสามารถถอนได้ภายใน2เดือน10วันแต่ถ้าเป็นโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนมันลักษณะเหมือนแชร์นะคะเพราะว่าทั้งหมดเราต้องส่ง15ครั้งครั้งที่1นี้บริษัทยกเหมือนแม่ทีมยกไปเลยเหมือนเท้ายกแล้วก็อีก14เดือนเนี่ยเราก็มาเลือกกันว่าเราจะเอาเบอร์ไหนถ้าเบอร์ต้นก็จะต้องค่าใช้จ่ายสูงนิดนึงถ้าเบอร์ท้ายๆก็ลงทุนน้อยหน่อยแล้วเมื่อเงินต้นเข้าชื่อของเราก็จะได้ปันผล 9% ค่ะและการจ่ายปันผลก็10วันจ่ายครั้งเดือนนึงจะจ่าย3ครั้งนะคะ10 20แล้วก็สิ้นเดือนเราจะได้ประมาณ 9% จากเงินต้นของวงแชร์อย่างเช่นถ้า5 1ล้านเราก็จะได้ประมาณ 90,000 แต่แบ่งเป็น3ครั้ง10วันเราจะได้ 30,000 นะคะและหัก 3% หักภาษีด้วยประมาณนี้ค่ะ10วันได้ 30,000 ค่ะอันนี้ก็คือการเล่นเรียกตามเขาแล้วกันเนาะเพื่อนช่วยเพื่อนแต่ก็คือเป็นการเล่นแชร์นั่นเองแต่ว่าเราต้องอยู่มือท้ายๆใช่ไหมคะคุณก้อยคือเราจะต้องเลือกเองค่ะเพราะว่าเขาจะเปิดโครงการมาให้เราเลือกถ้าโครงการเต็มเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มส่งเงินตามจำนวนที่เราเลือกเพราะว่าแต่ละโครงจะ1 ถึง 10 1 ถึง 15เนี่ยเราจะจ่ายไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าคนที่รับประโยชน์ได้เร็วที่สุดก็คือเบอร์ที่2เบอร์ที่3ถ้าเบอร์สุดท้ายจะไม่ได้ปันผลเลยเพราะอะไรคะแต่เราก็จ่ายทุนน้อยหน่อยแต่ถ้าจบโครงการปุ๊บเราจะได้เงินเท่ากันถ้าโครงการ1ล้านเราก็จะได้คนละ1ล้านแต่ข้อแม้ว่าเราจะเบิกไม่ได้จนกว่าครบ15เดือนนึกออกไหมคะประมาณนี้เราลงเล่นไปนี่กี่เดือนคะสำหรับแชร์ลงเล่นไปนี่ทุกโครงการจะมีเวลาให้เราเลือกคือ
ถ้าเราส่ง5วันครั้งเราจะได้เงินภายใน2เดือน10วันถ้าเราส่ง10วันครั้งเราจะได้เงินทั้งหมดภายใน4เดือน20วันถ้าเราส่ง15วันครั้งเดือนละ2ครั้งใช่ไหมคะเราจะได้เงินทั้งหมดภายใน7เดือนแต่ถ้าเราส่งรายเดือนก็ทั้งหมด15เดือนค่ะ1ปีกับ3เดือนเขาจะมีระยะเวลาแบบนี้โปรเจกต์ของเขาออกมาแบบนี้แล้วมือหนึ่งเวลาเราลงเล่นนะคะมันจะต้องลงเงินเท่าไหร่คะก็ถ้าเราเลือก1ล้านมันก็จะไปตามโรดแมปที่เขาวางไว้นะคะมันจะมี 25,000 อย่างต่ำสุดสูงสุดคือ1ล้านมันจะมี 25,000 50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 แล้วก็ 500,000 1ล้านก็คือเริ่มต้นที่ 25,000 ต่อวงขึ้นไปถึงล้านนึงต่ำสุดคือ 25,000 โอ้ยังคุณอันนี้สมาชิกก็ต้องเลือกเอาเองว่าตัวเองเหมาะสมกับโครงการไหนนะคะคุณก้อยแล้วโครงการแรกล่ะคะเป็นการลงทุนเงินสดหมายถึงว่าเขาระดมทุนให้เรามาเป็นนักธุรกิจหรือว่ามาร่วมซื้อหุ้นหรืออะไรใช่ค่ะร่วมลงทุนระดมทุนหมายความว่าเงินที่เราลงไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เก่าแล้วมาเปลี่ยนแปลงให้ใหม่เป็นใหม่แล้วก็ไปขายได้กำไรมากมายมหาศาลซื้อที่ถูกๆแล้วมาปรับปรุงที่ให้ดูดีแล้วขายแพงซึ่งเขาก็อ้างว่าได้กำไรมหาศาลและเขาจะแบ่งปันผลให้กับเราเงินที่ได้มาจะแบ่งปันผลให้กับเราเคยได้ไหมคะคุณก้อยคะโครงการนี้ใหม่ๆก็ได้อยู่นะคะแต่ตอนหลังนี่เขาก็มาอ้างบอกว่าสคบมาตรวจสอบและเขาไม่มีเอกสารเขาไม่ได้จดทะเบียนไม่มีเอกสารสำหรับจดสคบต้องหยุดไม่มีการจ่ายเงินเข้าและเงินออกแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาก็รับเงินสมาชิกไปนะคะวันที่9อ่ะแต่วันที่10เขาไม่มีการจ่าย10พฤษภาคมนี่ไม่มีการจ่ายค่ะ9เดือนนี้ใช่ไหมคะพฤศจิกายนใช่เดือนนี้ค่ะรับเงินไปจากสมาชิกประมาณสักกี่คนคะโอ้เยอะมากค่ะวันที่9นี่เขารับไปหลายนายเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะรีบส่งกันถ้าไม่ส่งเนี่ยเขาจะมีแอดมินคอยตามมูลค่าตามcorrect ลองประเมินมูลค่าหน่อยค่ะว่าเราส่งไปล่าสุดเนี่ยรวมๆเป็นหลักกี่ล้านโอ้มากกว่า10ล้านค่ะคิดว่ามากกว่าเพราะสมาชิกเยอะมากมากกว่า10อย่างของคุณก้อยเนี่ยส่งวันนั้นวันเดียวอ่ะ 1,200 นะคะถ้าคนเดียวนะคะแต่ถ้าคนอื่นสมาชิกเขาเป็นหมื่นค่ะสมาชิกเยอะมากค่ะทั่วประเทศใช่ไหมคะทั่วประเทศค่ะน่าจะเสียหายประมาณ 5,000 ล้านถึง 10,000 ล้านนะคะอย่างที่เป็นข่าวเนาะว่าโอ้โห 5,000 ล้านนี่มันสูงมากๆแล้วคุณก้อยรวมๆแล้ว2โครงการนี้เราเสียหายไปเท่าไหร่เฉพาะเราเหรอคะค่ะเฉพาะเราค่ะคนเดียวลงเฉพาะกลุ่มเรานี่ประมาณ13ล้านค่ะแล้วก็ยังมีที่ดินทรัพย์สินที่เราเอาไปเขาแนะนำให้เราอ่ะเอาที่ดินเนี่ยไปขายฝากโดยที่บริษัทเนี่ยหานายทุนมาให้แล้วบริษัทก็เอา 5% จากที่เราไปจำนองและคิดดอก3บาทต่อ1ที่เอามานะคะ 3% แล้วก็เอาเรื่องล่วงหน้าดอกล่วงหน้า3เดือนแล้วก็เงินที่เหลือก็มาลงทุนกับบริษัทนั่นคือโครงการที่บริษัททำอีกโครงการหนึ่งโครงการจะหาในทุนมาให้ถ้าใครไม่มีเงินสดเอาบ้านมาเข้าเอาที่ดินมาเข้าตอนนี้นะสมาชิกเดือดร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าที่ดินเราติดอยู่กับเขาที่ดินและบ้านติดอยู่กับบริษัทที่หาในทุนมาให้แล้วบริษัทหยุดจ่ายเนี่ยพวกสมาชิกไม่มีเงินจะเสียดอกค่ะถูกยึดแน่นอนเขาบอกว่า2เดือนจะจ่ายให้เราและระหว่าง2เดือนเราจะเอาดอกที่ไหนจ่ายคะอันนี้ขอเป็นกระบอกเสียงตัวแทนสมาชิกทุกๆคนเลยที่กำลังจะสูญเสียบ้านและที่ดินเขาอาจจะเข้าข่ายที่ฆ่าตัวตายหรือเขาไม่มีทางจะไปแล้วอ่ะแล้วจะทำยังไงคะประชาชนเดือดร้อนมากสำหรับบริษัทนี้ฟังดูแล้วเนี่ยยังไม่ไปถึงเรื่องสินค้าเลยนะคะเนี่ยสินค้านี่เรามีการลงทุนด้วยไหมคะตัวผลิตภัณฑ์สินค้าก็บังคับให้สมาชิกซื้อต้องซื้อเท่านั้นต้องซื้อเท่านี้ทีวีคนที่ลงทุนแล้วอ่ะถ้าไม่ซื้อก็จะไม่มีการจ่ายปันผลให้นี่คือบริษัทบังคับมาเลยค่ะสินค้าต้องซื้อเท่าไหร่อย่างไรคะการบังคับของเขาเนี่ยอย่างน้อยแม่ทีมต้องมี 5,000 ทีวีเป็นเงิน 7,500 บาทอย่างต่ำนะอย่างน้อยนะคะถ้าสมมุติคนที่ไม่ทำทีมอย่างน้อยต้องซื้อ 1,500 บาทแล้วถ้าสมมุติคนเป็นหมื่นคนล่ะคะ 7,500 คูณหมื่นเท่าไหร่คนไม่ใช่น้อยๆทุกคนจะต้องซื้อทุกคนเขาบังคับให้ซื้อทุกคนนั่นเป็นกฎของบริษัทที่ออกมาโอ้โหดูแล้วโหดเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าไม่มีทีวีบริษัทจะไม่จ่ายปันผลให้คุณก้อยได้เข้าไปในธุรกิจนี้เนี่ยตอนนี้รวมๆแล้วกี่เดือนคะหรือเป็นปีละ
ข้าไปตั้งแต่เดือนสิงหาพ.ศ. 2565ค่ะจนถึงปัจจุบันคือวันที่10พฤศจิกา2566นี่แหละค่ะเขาไม่จ่ายเขาหยุดจ่ายค่ะดูแล้วปกติแต่เงินที่เราได้มาส่วนใหญ่สมาชิกจะม้วนลงนะคะเงินปันผลที่เขาให้มาส่วนน้อยมากเลยสมาชิกก็จะม้วนลงไปเพื่อนช่วยเพื่อนไปลงเอ็กเซดใหม่แต่เขาก็อ้างว่าถ้าคืนถ้าคืนเขาจะคืนเฉพาะเงินที่หักออกมาว่าอยู่เอาค่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วมีคนหนึ่งคนเดินร้องไห้ออกมาลงไป5ล้านเขาก็หมดตัวเนาะแต่เขาบอกว่าคุณรับไปเกิน5ล้านแล้วแปลว่าพอของคุณไม่มีสิทธิ์จะรับเงินอีกต่อไปนั่นก็คือว่าเขาสูญเสีย5ล้านถูกไหมคะส่วนใหญ่คนที่เดินไปหาบริษัทเนี่ยจะอยู่ที่ภาคเหนือไหมคะหรือว่ามาจากที่อื่นด้วยโอ้เยอะมากค่ะภาคเหนือภาคใต้มีทุกภาคค่ะโอ้โหไม่ว่าอีสานไม่ว่ากรุงเทพเพราะเขาจัดประชุม OPP เนี่ยยิ่งใหญ่อลังการครั้งสุดท้ายนี่จัดที่เชียงใหม่คนเยอะมากคนประมาณ 2,000 คนนะคะมีใครไปดูบริษัทไหมคะว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมก็มีนะคะแต่ไม่ทราบว่าท่านประธานรองประธานยังอยู่ไหมเขาก็ว่าไปกรุงเทพเราไม่ทราบว่าเขาไปที่ไหนแน่ค่ะคุณก้อยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะธุรกิจที่มันไม่ตรงปกไหมคะใช่ค่ะดูแล้วเป็นธุรกิจที่แต่เขาก็ประกาศตัวตลอดเวลาเขาเป็นธุรกิจสีขาวใครเก็บที่ไหนมาเอาคืนที่นี่พวกสมาชิกก็มั่นใจเพราะว่าท่านประธานจะพูดว่าคุณธรรมนำธุรกิจเราก็เลยเชื่อนะคะส่วนใหญ่สมาชิกเชื่อเพราะว่าเขาปากหวานแล้วก็ดูแล้วหลักการของเขาเนี่ยเขามีใบอนุญาตเขาโชว์เราอ่ะแต่เราก็ไม่รู้ใบอนุญาตปลอมหรือจริงนะพูดตามจริงอะที่เราเห็นคือใบอนุญาตจากสคบเนี่ยเหรอคะเป็นใบอนุญาตการค้าอะไรเนี่ยคือประชาชนสมาชิกที่เข้าไปเนี่ยส่วนมากบางทีก็มีหลายระดับนะคะขนาดอย่างเราเนี่ยเราว่าเราผ่านมาเยอะแล้วกระบวนการเครือข่ายเนี่ยเรายังโดนและนับภาษาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เกษียณมาส่วนมากเป็นสมาชิกที่เกษียณมาเยอะมากน่าสงสารมากร้องไห้แบบผู้สูงอายุได้เงินแค่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่คนแก่ถูกไหมฮะอย่างนี้ค่ะคุณก้อยเรามีสายของคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์นะคะผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่แล้วก็เป็นประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์หรือว่าสคอ.นะคะอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวพูดคุยไปพร้อมกันว่าปัญหานี้จะมีทางออกอย่างไรนะคะสวัสดีคุณกฤตอนงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฟังทุกท่านด้วยค่ะค่ะคุณกฤตอนงฟังปัญหาแล้วก็พาไปร้องเรียนกับตำรวจบก.ปคบ.มาแล้วพอจะมีแนวทางออกไหมหรือว่าตอนนี้ตำรวจพอจะมีความคืบหน้าอย่างไรไหมคะค่ะมันทางออกของมันก็คือเริ่มต้นจากทางกลุ่มผู้เสียหายก็ได้แสดงสิทธิ์แสดงตนกันมาก่อนถึงจะไม่มากมันเป็นธรรมดาของวงแชร์อยู่แล้วอะค่ะวงแชร์เนี่ยกว่าจะรู้ตัวลูกค้าเนี่ยนะคะมันก็แทบจะไม่ได้เหลืออะไรเลยนะคะฉะนั้นกลุ่มผู้เสียหายที่รู้ตัวก่อนด้วยมีประสบการณ์หรือว่าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวก่อนแล้วก็มาแสดงตนก่อนก็ทำให้การดำเนินการซึ่งกฎหมายประเทศไทยมันก็คือจะต้องมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งจริงๆรัฐเนี่ยเป็นผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายก็ได้คือไม่รอให้ความเสียหายมันยาวไปกว่านี้กระบวนการของการดำเนินคดีของบริษัทเชียงใหม่เนี่ยขายตรงไม่ตรงตรงนี้เนี่ยเราจะยึดแผนงานคล้ายๆกันกับบริษัทยูฟันโตจำได้ไหมคะที่เปิดเป็นบริษัทขายตรงเหมือนกันมีใบอนุญาตเหมือนกันแล้วก็ใช้แอบอ้างใบอนุญาตนี้เนี่ยระดมทุนในความเป็นดิจิตอลโทนยูโทเค็นของเขาอะค่ะแล้วก็เอาผลตอบแทนเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าตรงนั้นเนี่ยรัฐเป็นผู้เสียหายรัฐก็ดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตนะคะแล้วก็ทำเข้าสู่กระบวนการข้อหาช่อโกงประชาชนระดมทุนฟอกเงินคือครบเสร็จตรงนั้นนะในส่วนของทางออกตัวนี้เนี่ยคือหนึ่งเลยเนี่ยผู้เสียหายที่ยังไม่รู้ตัวที่ยังไม่ได้ตื่นเนี่ยนะคะเราจำเป็นรัฐจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเหมือนที่ท่านอัยการพูดเมื่อวานนี้ในรายการสถานีประชาชนนะคะว่าประชาชนจะต้องรู้ตัวแล้วล่ะค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็การรอคอยตรงนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยนอกจากว่าทำให้เขาโยกย้ายทรัพย์สินได้สะดวกขึ้นมากขึ้นแล้วก็สามารถเปิดแพลตฟอร์มใหม่ได้แล้วก็หลอกลวงคนกลุ่มใหม่เพื่อนเราญาติเราที่อาจจะไม่รู้เท่าทันเหมือนที่เราวันนี้ที่เราไม่รู้ได้นะคะตรงนี้ก็ต้องเอาตัวเราก่อนคือเซฟตัวเองก่อนสองในส่วนของกระบวนการทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนนี้เนี่ยสคบเองเนี่ยก็เริ่มลุกคืบแล้วค่ะจากความคืบหน้านะคะตัวทางเลขาธิการ
เลขาธิการสคบเองก็ได้มีการสั่งคำสั่งพิเศษเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลให้กับตำรวจได้ดำเนินการดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นให้รวดเร็วขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยทางประชาชนที่รอทรัพย์เฉลี่ยคืนหรือการดำเนินการอันได้เงินคืนเนี่ยเงินต้นคืนที่ยังดีเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะคะมันก็คงจะได้กระชับพื้นที่มากขึ้นเราก็พยายามใช้ประสบการณ์เก่าๆที่ช่วยเหลือผู้เสียหายอะค่ะว่าอันไหนที่มันหย่อนเนี่ยมันช้าแล้วเรากระชับพื้นที่อะไรได้เราก็จะทำตรงนั้นดังนั้นทางออกตรงนี้คือผู้เสียหายต้องรู้ตัวให้เร็วต้องบอกต้องลุกให้เร็วก่อน2หน่วยงานรัฐต้องกระชับพื้นที่ให้มากที่สุดแล้วก็เหมือนที่อัยการบอกเมื่อวานเนี่ยค่ะอย่าคงสคบคงทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ตำรวจต้องทำนะคะหน่วยงานรัฐที่เป็นเรื่องคดีอาญาทั้งหมดต้องลงมือทำโดยเฉพาะภาค5นะในภาค5จะต้องทำซึ่งเราคงจะลงไปหาทางผู้เสียหายที่เชียงใหม่ในเร็ววันนี้ค่ะวันนี้เพื่อที่ให้เขาในรวบรวมการแจ้งความแล้วก็ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางตำรวจได้ดำเนินการทางอาญาซึ่งมันจะเกิดจากพวกเราที่ทำจากเริ่มต้นที่ไปร้องที่ปคบไว้เป็นโครงแล้วก็เรื่องจากที่สคบเองจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดที่เป็นฐานความผิดเบื้องต้นเนี่ยไปให้เขาได้ดำเนินคดีทางอาญาแล้วก็ยึดทุกอย่างมาเพื่อเฉลี่ยคืนกันให้เร็วที่สุดอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนาะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดแนะนำว่า 1. ตอนนี้หยุดจ่ายแล้วก็ 2. ไปแจ้งความให้รวดเร็วเลยไปที่กองปราบก็ได้หรือว่าจะไปที่สภ.ในพื้นที่ที่เรามีการอัดโอนเงินก็ตามเพราะว่าเห็นว่ามีหลายจังหวัดเลยทีเดียวแต่ถ้าไปที่เชียงใหม่อะค่ะคุณกฤตอนงจะพอรวมตัวผู้เสียหายได้สักกี่คนถ้าเกิดว่าเราไปยื่นภาค5เชียงใหม่น่าจะเป็นเกิน 50% ของกลุ่มที่ไปลงทุนเพราะมันใกล้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชักชวนกันง่ายนะคะในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยเราตั้งประเด็นว่าเราจะทำประสบการณ์จากข้าวเนี่ยเรามีโครงของการแจ้งความเพื่อให้ตำรวจเนี่ยนะคะอย่างที่ผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความที่สารพีก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องเอกสารประกอบไม่ครบนะโครงต่างๆมันก็ไม่ดำเนินการพร้อมเราก็เลยเอาโครงต่างๆของการแจ้งความมาปรับใช้เพราะการช่อโกงประชาชนมันไม่ได้ต่างกันนะคะ mm-hmm. ใครเป็นคนชักชวนแล้วชักชวนวิธีการไหนลงเงินไปเท่าไหร่ตอนนี้ได้เงินคืนมาเท่าไหร่หรือเงินเท่าไหร่ประมาณนี้งั้นฐานความผิดทางอาญามันจะไม่ค่อยต่างกันตอนนี้เราก็เลยจะช่วยเหลือผู้เสียหายเรื่องการแจ้งความอำนวยความสะดวกในเรื่องการเตรียมข้อมูลรวมถึงตำรวจเองก็ไม่ต้องไปใช้ประสบการณ์เลยเยอะเราก็แต่เขาเรียกว่าอะไรคะให้ข้อมูลวัตถุดิบไปเลยนะคะถามตอบให้เลยเป็นเหมือนคำให้การให้เลยแบบนี้ค่ะรวมถึงเอกสารประกอบทางผู้เสียหายเองก็ต้องเตรียมไม่ว่าจะเป็นใบโอนเงินนะคะคำชักชวนนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทที่พอจะเก็บได้ตอนนี้แผลมันยังสดอยู่ผู้เสียหายก็ต้องรีบแคปรีบพิมพ์รีบเก็บทั้งหมดไม่งั้นนานไปมันจะหาไม่เจอโดยเฉพาะหลักฐานการโอนเงินสำคัญมากนะคะนั่นคือปัจจัยสำคัญสำหรับการแจ้งความดำเนินคดีนั้นพื้นที่เชียงใหม่จะเป็นโมเดลต่อมาจากที่ปคบค่ะตอนนี้ปคบเนี่ยสอบปากคำไปแล้ว2ปากก็ได้เป็นโครงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพื้นที่ภาค5ก็จะเป็นที่เชียงใหม่ในเขตพื้นที่สารพีเองซึ่งตอนนี้เขตพื้นที่สารพีมีปัญหาเพราะว่ากลุ่มแกนนำผู้นำแม่ข่ายที่เป็นตัวการร่วมกับบริษัทเนี่ยดำเนินการบางอย่างในพื้นที่สน.เวลาใครมาแจ้งความเขาก็จะเข้าไปมีประเด็นกันระหว่างสถานีตำรวจกับผู้เสียหายตรงนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาอะนะคะที่ว่าป้องกันตัวเองแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยจะเดี๋ยวจะแจ้งเป็นทางการตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งอะค่ะขอรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนแล้วเตรียมการให้พร้อมก่อนคาดว่าอาจจะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่จะไปรวมผู้เสียหายที่เชียงใหม่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มตื่นกันมากขึ้นเราจะพาผู้เสียหายชุดแรกเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักอะค่ะเป็นโมเดลเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแม่พิมพ์ในการดำเนินการแจ้งความในพื้นที่ของตัวเองการแจ้งความมีสองอย่างหนึ่งแจ้งความจากพื้นที่ตัวเองเราอยู่ที่ไหนบ้านเราอยู่ที่ไหนที่จะมาเราที่ไหนเราสามารถแจ้งความตรงนั้นได้แล้วแต่เราแจ้งที่บ้านเราได้อยู่ที่ทำงานเราอยู่ไหนเราแจ้งได้เพราะเราโอนเงินที่นี่สองแจ้งความในพื้นที่เกิดเหตุก็คือวันนี้บริษัทเขาอยู่ที่สารพีเราก็สามารถไปแจ้งความที่สารพีได้ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เราจะทำพื้นที่หลักนะคะที่สารพีให้เป็นหลักก่อนแต่ว่าเราต้องแก้ไขอิทธิพลในพื้นที่ก่อนนะคะอันนี้เราก็เลยยังไม่ได้ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเองเพราะว่าไปแล้วก็เจอปัญหาค่ะไปแล้วก็ไปไม่สามารถแจ้งความได้ไปแล้วก็มีประเด็นในพื้นที่อย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะ
เป็นการเคลียร์พื้นที่ให้ก่อนแล้วก็ให้ไปแจ้งความเนี่ยเป็นทางการอีกครั้งนึงน่าจะประมาณวันศุกร์ค่ะแล้วต้องบอกว่าความเป็นห่วงนะคะอย่างอาจารย์ปรเมศบอกว่าเป็นห่วงเรื่องของโฉนดที่นักลงทุนทั้งหลายเอาไปขายฝากซึ่งมันลักษณะนี้เนี่ยเป็นการทำนิติกรรมอำพรางหรือเปล่าเนาะการเปิดให้กู้ยืมเงินเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเนี่ยก็ผิดอีกถูกไหมคะคุณกฤตนงถูกต้องค่ะสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำไว้ถือว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมขายฝากเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดกฎหมายแต่มันก็เป็นการเขาเรียกอะไรเงินด่วนเงินเร็วเงินทุกคนที่มันได้เร็วได้ด่วนเนี่ยตรงนี้มันก็ช่วยเขาได้จริงๆในความด่วนความเร็วตรงนี้แต่มันก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงๆดังนั้นสิ่งที่ท่านอัยการแนะนำคือท่านอยากให้ธุรกรรมนี้มันเป็นโมฆะเพราะว่ากลัวว่าประชาชนจะสูญเสียบ้านสูญเสียที่ดินโดยไม่ชอบแบบนี้เพราะว่าแค่ปีเดียวแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วอะค่ะหนึ่งปีอะถูกไหมคะมันก็หมดแล้วมันก็จะทรัพย์ก็จะตกเป็นของเขาไปแล้วแบบนี้ฉะนั้นธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสมมติเขาจะสลับเป็นหลังใครก็แล้วแต่ในทุนเขาจะมี3คน4คนก็แล้วแต่มันจะไม่ชอบก็เป็นโมฆะอะค่ะประชาชนก็จะไม่สูญเสียบ้านสูญเสียที่ดินของตัวเองให้กับในทุนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าทางท่านในการก็เลยอยากให้การกระชับพื้นที่ของหน่วยงานรัฐอะค่ะเร่งทําให้รวดเร็วเพื่อที่ทรัพย์เหล่านี้ยังคงอยู่แล้วก็ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายที่ไม่เอาเปรียบทําให้ประชาชนเนี่ยไม่โดนเอาเปรียบอะค่ะดูตรงนี้แล้วบริษัทเนี่ยทําผิดแผนการขายตรงอันนี้คือฟันธงมั้ยคะคุณกฤตอนุคะอันเนี้ยมันฟันธงตั้งแต่เห็นหลับตาก็เห็นแล้วค่ะหลับตาจากดาวอังคารมองบนมาบนโลกนี้ก็เห็นแล้วว่าแผนที่เขาขอเนี่ยกฎหมายเขาไม่ให้อยู่แล้วมันจะต้องไม่เกินกว่ากฎหมายกำหนดคือ 15% ต่อปีถูกไหมคะในขายตรงเนี้ยแล้วแผนในการสคบจะอนุญาตเนี่ยเขาจะไม่ได้อนุญาตแผนอะไรที่เน้นการการันตีจ่ายเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วจริงๆแล้วสคบเนี่ยต้องจ่ายผลตอบแทนทุก15 วันไม่ใช่จ่ายทุก10 วันหรือจ่ายทุกวันแบบนี้นะคะงั้นวันนี้โดยกรอบของกฎหมายเนี่ยเขาเวลาเขาขอเขาจะขอแบบนึงหรือว่าขอแผน A ไว้เวลาเขามาทำตอนนี้เขาจ่ายทุก10 วันจ่ายผลตอบแทน 144% เนี่ยโอ้มันสูงริ้วเลยเนี่ยน้ำพอมันก็คือแผน B เขามาเทียบคุณเกี่ยวกันไหมมันไม่ตรงกันมันก็ไม่ตรงปกแล้วเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วค่ะงั้นพอมันผิดแผนเหมือนที่ยูฟันผิดแผนเนี่ยนะคะผิดแผนเนี่ยมันก็คือการระดมทุนก็คือเอาเงินใน A ใน B ใน C ใน D ของชาวบ้านมารวมกันแล้วก็จ่ายผลตอบแทนให้เยอะๆเพื่อเป็นการล่อใจให้ทุกคนมาลงทุนกับตัวเองหรือตัวเองเป็นเจ้าเป็นเท้าในการระดมทุนตรงนี้มันก็เข้าขายการผู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนตัวนี้นะมันจะมาคู่กันเลยระดมทุนกับฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยมันจะตามมาทีหลังเลยระดมทุนช่อโกงประชาชนแล้วก็ฟอกเงินมันจะมา3 สเต็ปคำถามถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมรัฐถึงต้องเอาฟอกเงินด้วยเพราะฟอกเงินเนี่ยมันไม่มีหมดอายุความค่ะช่อโกงประชาชนมันมีหมดอายุความแต่ฟอกเงินมันสามารถเอาความผิดได้ตลอดและที่สำคัญมันสามารถเชื่อมโยงเส้นทางบัญชีนะคะมันสามารถเชื่อมโยงเส้นทางบัญชีไปกับแม่ขายที่มีส่วนได้เสียแม่ขายที่วันนี้เนี่ยแม่ขายเนี่ยได้ประโยชน์ช่วยเหมือนบริษัทได้นะคะแต่ว่าเวลาถูกดำเนินคดีก็จะไม่ได้ถูกดำเนินคดีด้วยแบบเนี้ยมันก็ทำให้กระบวนการแบบนี้มันเกิดเป็นวงจรอุบาทเนาะที่ทำให้การระดมทุนแบบนี้หาเงินมันง่ายกินข้าวหัวคิวคนแล้วตัวเองก็ไม่ต้องรับความนั้นวันนี้เราเลยอยากให้รัฐสคบมามองว่าต้นเหตุปัญหามันก็คือใบอนุญาตถ้าคุณยกเลิกไปเหมือนที่นายในการบอกเมื่อวานเนี่ยต้องระวังงั้นป้องกันมันช้าวันนี้มันป้องกันแล้วก็ต้องแก้ไขด้วยว่าอันไหนทำผิดยกเลิกเลยค่ะอันไหนทำผิดยกเลิกเลยค่ะมันจะทำใหความแข็งแรงของกฎหมายเนี่ยป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุได้คนจะไม่ต้องไปอ้างเพราะอย่างวันเนี้ยเรารับสายมาเนี่ยเพราะหนูเห็นเขามีใบอนุญาตเพราะผมเห็นเขามีใบอนุญาตเพราะผมเห็นว่าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตแบบเนี้ยค่ะมันเป็นใบเบิกทางทำให้การโกงกันเนี่ยมันง่ายมากเพราะใช้กฎหมายบังแบบนี้ฉะนั้นสคบจะต้องลุกเรื่องนี้คือยกเลิกให้เร็วที่สุดเพื่อให้เป็นแบบอย่างอ่ะคนอื่นจะได้ไม่ต้องทำแบบอย่างไม่งั้นก็ทำแบบเนี้ยกันอีกแบบเป็น100 บริษัทเลยต้องดูว่าเอ๊ะคดีนี้เนี่ยถ้าเกิดปคบนะคะอาจจะเอ๊ะทำไม่ไหวหรือเปล่ามันจะเข้าข่ายเอ๊ะไปร้องเรียน DSI ไหมเพราะว่าความเสียหายมันสูงขนาดนี้เคยไปแล้วใช่ไหมคะประสบการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะทำคดีข้าวเมื่อ3 ปีได้ไหมเราเอาคดีข้าวไปความเสียหายเป็น1,000 ล้านเลยนะตอนนั้นอะที่พี่รวมเนี่ย2,000 กว่าล้านด้วยจริงๆ4,000 กว่าล้านแต่ว่าเอกสารที่เรารวมได้ในสลิปเนี่ยมัน2,000 กว่าล้านใช่ไหมแต่ในสเตทเมนต์นะมัน4,000 กว่าล้านเรารวมผู้เสียหายไปแต่ประมาณ200-300 คน1เกินกว่าจำนวนที่ DSI กำหนดคือ50คน
แล้วก็หลัก500ล้านนี่เราเกินไปหมดแล้วแต่ว่าดีไซน์ประชุมแล้วบอกว่าวันนี้มันมีใบอนุญาตขายตรงมันไม่ซับซ้อนคดีก็เลยไม่ถูกรับเป็นคดีพิเศษอะค่ะคดีข้าวเราก็เลยถูกเตะส่งไปที่ปอสปอสคือกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะคดีข้าวก็เลยถูกเตะไปที่ปอสไม่สามารถรับเป็นคดีพิเศษได้เพราะความไม่ซับซ้อนดีไซน์จะทำอะไรที่คดีที่มันซับซ้อนนิดนึงหรือเป็นพิเศษนิดนึงแต่อันนี้ที่ฉันเห็นจำนวนเยอะก็ไม่เป็นพิเศษมีหลายโครงการจะไม่เป็นพิเศษเราก็เลยดูจะซับซ้อนกว่านะบริษัทเนี้ยดูบริษัทเนี้ยล่าสุดเนี้ยเหมือนจะซับซ้อนกว่าบริษัทข้าวในสมัยก่อนใช่มั้ยคะอันนี้ซับซ้อนกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาใช้ใบอนุญาตบางเราก็เลยอยากให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยที่ปคบเนี่ยกองปราบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยซึ่งใช้กฎหมายฉบับเดียวกันกับสคบแต่มีอำนาจอาญาเต็มเนี่ยใช้อำนาจของเขาให้เต็มมันสามารถดำเนินคดีอาญาได้อย่างน้อยยกเลิกใบอนุญาตดันที่มันยกเลิกใบอนุญาตได้นะคะแล้วก็เข้าข่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งกรรมความผิดหลายบทเนี่ยนะคะมันสามารถทำร่วมกันได้เหมือนที่ท่านนายการบอกอะค่ะภาค5ก็สามารถอายัดทรัพย์ได้ถ้าวันเขาดำเนินคดีเลยเขาก็สามารถดึงทรัพย์โฉนด300กว่าแปลงเนี่ยเข้ามาเป็นของกลางแล้วให้มาดูความผิดในแต่ละมูลฐานตรงนี้ถือว่าเป็นโมฆะไปกับธุรกรรมต่างๆชาวบ้านจะได้มาเอาทรัพย์ของตัวเองคืนได้ไม่สูญเสียบ้านสูญเสียที่ดินไปแบบนี้คือมันทำหน่วยเดียวไม่ได้เหมือนที่ท่านนายการบอกอะค่ะทำสคบอย่างเดียวไม่ได้ปคบอย่างเดียวไม่ได้มันอาจจะต้องร่วมกันกับภาค5ก็คือผู้บัญชาการเชียงใหม่เนี่ยอาจจะต้องดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆตรงนี้เพราะมันต้องล้อกันหมดอะค่ะสคบปคบภาค5อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปสก็ทำได้เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามองว่าปสก็อาจจะคดีเยอะไหมช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาจุดที่เราเริ่มต้นได้ก่อนก็เลยไปที่ปคบนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องถามทางคุณก้อยเลยค่ะว่าผู้เสียหายที่เชียงใหม่เนี่ยพร้อมรวมตัวกันไหมนะคะเดี๋ยวคุณเกียรติอนงค์จะเดินทางไปหาแล้วนะรวมพลังบอกล่วงหน้าไม่ได้ค่ะบอกล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวโดนตีหัวระหว่างทางนั่นน่ะสิช่วยเห็นบอกเคสเก่าๆมานี่โอ้โหที่ระหว่างทางต้องเดินไปขึ้นศาลเหมือนกันเนาะอย่างผู้ก่อตั้งพี่กิจอนงค์แบบนี้นะโดนเพ่งเล็งเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรนะนักรบก็ต้องมีบาดแผลแผลที่หัวเลยนะคะเดี๋ยวคุณก้อยเป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรจะฝากถึงผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่จะลงทุนมากนะคะที่หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือพวกเราก็ฝากความหวังไว้ด้วยนะคะอย่างน้อยก็เราก็ดีใจอ่ะที่มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะเราก็มีความหวังว่าเราจะได้เงินทุนของเราคืนขอบพระคุณมากทุกหน่วยงานนะคะเอาละค่ะคุณเกียรติอนงค์ฝากทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่านักลงทุนนะคะหรือว่าผู้บริโภคต้องระมัดระวังอย่างไรในการเข้าไปอาจจะเป็นการลงทุนต่างๆก็ตามค่ะคือการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันคือการลงทุนทั้งหมดนะคะลงทุนเวลาลงทุนเงินลงทุนความรู้ลงทุนกับตัวเองหรือลงทุนอะไรวันนี้มันก็คือการลงทุนหมดงั้นการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะโดยเฉพาะกว่าการลงทุนด้วยเงินนะคะเงินมากเงินน้อยเนี่ยเราตั้งคำถามเดียวเลยว่าเขาเอาเงินตรงไหนมาจ่ายเราตั้งคำถามเดียวไม่ต้องมีความรู้กฎหมายไม่ต้องมีความรู้เศรษฐศาสตร์ใดๆเลยค่ะสำหรับพวกเราชาวบ้านประชาชนที่ฟังอยู่นะคะคำถามเดียวตอบให้ได้ว่าเราลงเงินไปร้อยหนึ่งเขาให้เรามา200เนี่ยหรือ300 400 500ก็แล้วแต่กี่เท่าตัวก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือแม้แต่บาทเดียวก็ได้อะเราลงทุนไปร้อยหนึ่งก็คือเรามา101บาทเนี่ยเขาเอา1บาทนั้น100บาทนั้นเอาจากตรงไหนมาให้เราแค่นั้นเองถ้าเราหาคำตอบได้อ๋อเขาไปทำกำไรตรงนั้นอ๋อเขาไปมีรายได้จากตรงนั้นมาคืนเราคือเราหาคำตอบตรงนี้ได้เนี่ยเราจะมีสติทันทีแล้วเราจะไม่เสียสตังค์เลยค่ะเพราะถ้าเกิดเราตอบไม่ได้เขาตอบไม่ได้หรือเราหาคำตอบไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปลงกับเขาไงคะเราก็ต้องไม่ไปเสียตังค์กับเขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะครึ่งๆกลางๆสลึมสลือนิดนึงเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้เหมือนจะไม่รู้แต่ก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะมองว่ามันคือการลงทุนว่าเขามีอสังหานะเขารวยจริงนะเขาเอารายได้อสังหามาแบ่งกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็สลึมสลือครึ่งครึ่งกลางๆว่าเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้ทั้งหมดเพราะไม่เข้าใจเรื่องของธุรกิจอสังหาว่ากว่าจะขายที่ได้แต่ละแปลงกว่าจะขายคอนโดได้แต่ละห้องมันไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือ10วันเหมือนที่เขาจ่ายผลตอบแทนกันมันใช้เวลานะแสนสิริกว่าจะขายโครงการนึงได้บ้านแต่ละหลังเขาจะก่อจะขายได้ขนาดเขามีชื่อเสียงอะกว่าเขาจะขายได้อะค่ะมันไม่ใช่10วันเหมือนที่จ่ายผลตอบแทนเพิ่ง
ประชาชนที่เห็นอยู่ในที่กำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่ make sense อยู่ว่ามันไม่ทำให้รู้สึกได้ว่ามันจะมีเงินมาจ่ายเราทุกๆ10วันแบบนี้นั่นฝากเตือนเรื่องเดียวค่ะว่าหาคำตอบให้ได้ว่าเขาเอาเงินตรงไหนมาจ่ายเราอันนี้คือข้อแรกก่อนข้อ2ถ้าพลาดแล้วต้องทำยังไงอย่าซ้ำเติมตัวเองก็คือการแจ้งความ1ครั้งมันดีกว่าบ่นพันครั้งอะค่ะแจ้งความ1ครั้งดีกว่าบ่นพันครั้งอย่างแรกคือคุณต้องการเงินคืนอะคุณไปนั่งรอเขามันเป็นเกมรองอะค่ะแต่การใช้กฎหมายมันเป็นเกมต่อสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องเป็นต่อคุณไม่ได้เป็นรองถ้าอยากเป็นรองไปรอเลยค่ะ5ปี6ปีก็รอไปเพราะคดีข้าว3ปีไม่มีใครได้เงินคืนจากการรอนะคะเขาบอกให้รอถึง6เดือนก็รอไปค่ะอยากรอก็รอไปเป็นรองไปแต่ถ้าอยากเป็นต่อคุณต้องใช้กฎหมายค่ะนะจะได้เงินเร็วได้เงินช้าแต่อย่างน้อยคุณได้ทำหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิตัวเองก่อนแล้วข้อแรกคือการแจ้งความและที่สำคัญที่คือข้อ2 อย่างเราคนทำผิดมันต้องได้รับโทษนะคะมันจะได้ไม่ต้องไปทำซ้ำๆเพราะวันเนี้ยอย่างเนี้ยสองภรรยาประธานกับรองประธานเขาทำมาแล้วหลายครั้งแล้วแต่ประชาชนไม่รู้ไงคะแต่วันนี้ถ้าเราปล่อยเขาไปเขาไปทำอีกนะคะแล้วข้อ3สำคัญมากวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพัทเลยนะคะพัทไม่ได้มีเขาเป็นศัตรูนะแล้วพัทก็ไม่ได้เป็นญาติกับผู้เสียหายกับใครสักคนในที่นี้เลยมันต้องเกิดมาตรการนะคะข้อ3สำคัญมากมันต้องเกิดมาตรการการป้องกันอย่างยั่งยืนคือรัฐต้องเข้ามาทำเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติได้หรือยังคือได้เงินดิจิตอลหมื่นนึงมาพัทก็เกรงว่าเงิน500,000ล้านของนายกเศรษฐามันจะมั่วไปกับมันนี่กินเชื่อลูกโซ่หรือเปล่าอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะฉะนั้นอยากให้เน้นการป้องกันนะคะการที่จะเอาเงินออกจากกระเป๋าประชาชนตรงนี้มันง่ายมากเลยมันคือการพนันบนดินแล้วเป็นการพนันกึ่งถูกกฎหมายด้วยมันล่อแหลมแล้วเสียเงินทุกวินาทีอะค่ะอันเนี้ยฝากไว้ด้วยนะคะครบประเด็นเลยต้องป้องกันก่อนเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองสายมากมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เป็นอุทาหรณ์กันด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าต่อไปสำหรับคดีนี้คดีใหญ่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะทั้งคุณก้อยแล้วก็คุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์นะคะผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่และประธานศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องติดตามความคืบหน้าเพราะว่าสคบ.บอกว่าให้บริษัทนี้นะคะมาชี้แจงภายใน4ธันวาคมนี้ว่าจะเข้าข่ายในเรื่องของผิดแผนตลาดแบบตรงหรือไม่เอ๊ะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะเมื่อวานนี้คุณณัชพัฒน์ขาวแก้วเนี่ยผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสคบ.ก็บอกว่าเข้าข่ายเหมือนกันนะในเรื่องของการผิดตลาดแบบตรงดังนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตด้วยเหมือนกันรวมถึงปรับนะประมาณสัก 300,000 บาทนี่แหละแต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงที่เขาจะนำมาชี้แจงในวันที่4ธันวาคมนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าทางเจ้าของบริษัทนี้จะเดินทางมาหรือไม่อย่างไรนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องกุนเชียงไม่ใส่เกลือในไตรได้หรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกุนเชียงกุนเชียงเนี่ยเราเคยได้ยินข้อมูลว่ามีส่วนประกอบของไนไตรมันเป็นสารที่โดยปกติแล้วเขาก็ใส่กันแต่ที่เราได้ยินข้อมูลมาก็คือว่าไนไตรเนี่ยมันเป็นสารก่อมะเร็งทำให้หลายคนที่รักสุขภาพก็คิดว่าจะทำกุนเชียงกินเองและมันก็มีคลิปทางสื่อออนไลน์ที่เขาสอนการทำกุนเชียงกินเองก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราจะทำกุนเชียงกินเองแล้วหลีกเลี่ยงการใส่เกลือไนไตรลงไปเพื่อหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งแบบที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยจะได้หรือไม่ต้องมาถามกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะคนรักสุขภาพก็มักจะหาวิธีการที่จะได้อาหารที่ไม่มีสารตกค้างเพื่อกินเข้าไปแล้วสุขภาพดีแล้วกุนเชียงล่ะคะถ้าทำเองแบบตัดเกลือในไตรออกไปไม่ใส่มันจะยังเป็นกุนเชียงแล้วมันจะกินได้ปลอดภัยไหมคะอาจารย์คำว่าสารในไตรเนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นสารก่อมะเร็งความจริงมันยังไม่เป็นสารก่อมะเร็งแต่มันเป็นตัวตั้งต้นที่จะไปเป็นสารก่อมะเร็งในการผลิตอาหารเนื้อหมักค่ะพวกไส้กรอกหมูแฮมเบคอนหรือแม้กระทั่งกุนเชียงเนื้อหมักของฝรั่งเนี่ยมีไนโตรซามีนแน่ๆแต่ว่ายังไม่ค่อยมีข้อมูลว่ากุนเชียงซึ่งเป็นเนื้อหมักคนจีนเนี่ยมีไนโตรซามีนไหมผมก็พยายามหาข้อมูลจนได้พบก็เลยจะเอามาคุยกันในวันนี้เวลาเขาบอกว่าป้องกัน
สารตกค้างเนี่ยในกุนเชียงเนี่ยเขาคงหมายในไตรนี่แหละเนื่องจากว่าเวลาเราจะผลิตอาหารเนื้อหมักที่ปลอดภัยเนี่ยเราใส่ในไตรลงไปเพื่อป้องกันการเจริญของคลอสตริเดียมบอทูรินัมเชื้อนี้สร้างสารพิษที่ร้ายแรงมากนิดเดียวก็ตายกินนิดเดียวก็ตายเมืองนอกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมีกรณีคนกินเนื้อหมักที่บูดไปมากๆแล้วหรือว่ากินเนื้อที่ไม่ได้ใส่ในไตรเท่าไหร่แล้วมันเกิดคลอสตริเดียมบอทูรินัมปนเปื้อนมันสร้างสารพิษออกมาคนที่ตายมักจะเป็นคนเมาคือคนเมาเนี่ยเวลาเมาเนี่ยระบบการดมอาหารเนี่ยจะเสื่อมลงเขาบอกว่าคนเมาจริงๆเนี่ยให้กินขี้หมาเนี่ยกินได้แต่ว่าถ้าคนไหนบอกว่าเมาแล้วจะขอนอนค้างบ้านเนี่ยจะไม่อยากกลับบ้านอยากขอนอนค้างบ้านแฟนเนี่ยถ้าเอาขี้หมาให้กินแล้วไม่ยอมกินแสดงว่ามันหาเรื่องยังไม่เมาหาเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของในอเมริกาเนี่ยคนที่กินอาหารเนื้อสัตว์แล้วตายเนื่องจากคลอสตริเดียมบอทูรินัมท็อกซินมักจะเป็นคนเมานะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลถ้าท่านที่ความจริงเนี่ยเวลาเนื้อสัตว์มีสารพิษพวกนี้นะเชื้อเนี่ยสร้างสารพิษเนี่ยมันจะปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาด้วยเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์เพราะฉะนั้นคนธรรมดาเนี่ยได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอาหารนี้ต้องโยนทิ้งอาจารย์คะอย่างเนื้อสัตว์หมักเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างทั้งกุนเชียงมีแหนมใช่ไหมคะอย่างอาหารฝรั่งก็จะมีไส้กรอกแฮมเบคอนการหมักเนื้อสัตว์กับเครื่องปรุงอื่นๆเช่นเกลือเครื่องเทศมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจะต้องใส่สารในไตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสารที่จะเป็นเชื้อก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายอะคะคือเวลาทำพวกเนื้อหมักพวกเนี้ยนะหลายๆอย่างเนี่ยเช่นพวกไส้กรอกกับกุนเชียงหรือแม้กระทั่งแหนมเนี่ยถ้าใครไปดูคลิปวิธีการทำอาหารพวกเนี้ยนะเขาจะต้องเอาหมูบดหรือเนื้อบดมาผสมเครื่องเทศเสร็จแล้วเขาก็จะอัดให้นั่นแล้วใส่ลงไปในส่วนที่เป็นไส้ไส้นี่ทั้งเป็นไส้จากสัตว์ก็ได้หรืออาจจะเป็นไส้ปลอมพวกที่ทำจากเจลาตินก็ได้อัดลงไปเหตุที่ต้องอัดลงไปเนี่ยเพื่อให้มีอากาศน้อยมากๆเพื่อที่ให้แบคทีเรียที่เป็นธรรมชาตินะที่ปนอยู่ในเนื้อสัตว์มันสามารถเจริญเติบโตแล้วสร้างสารที่ปล่อยกลิ่นรสที่ต้องการออกมาอย่างเบคอนอย่างหมูแฮมอย่างไส้กรอกฝรั่งเนี่ยถ้าเรากินสักครั้งสองครั้งเนี่ยเราจำรสชาติได้จำกลิ่นได้ถ้าเรากินแหนมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแหนมเป็นอย่างนี้นะกุนเชียงก็เหมือนกันแต่แหนมเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นอาหารหมักซึ่งดองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นกรดเขาสูงมีค่า pH ต่ำความเป็นกรดสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นกรดสูงเนี่ยคลอสตริเดียมบอทูรินัมเนี่ยไม่เจริญ แต่ว่าที่ต้องใส่เขามักจะใส่กันในแหนมเพราะว่าต้องการให้มันออกสีแดงๆชมพูชมพู ซึ่งผู้บริโภคอาจจะชอบเพราะถ้าเป็นแหนมโบราณผมจำได้เลยนะ สีสิดมากเลยแต่ว่าการใส่เกลือในไตรเข้าไปอย.ของไทยเองก็มีกำหนดเรื่องความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับเขากำหนดไว้เลยว่าในไตรที่ต้องไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมถ้าเป็นไนเตรตก็500มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมคือตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขที่เขาให้เหลือได้หมายความว่าเขาใส่มากกว่านี้หน่อยนึงให้มันได้ผลเสร็จแล้วมันจะต้องเหลือประมาณนี้เป็นประมาณที่มันจะป้องกันคลอสตริเดียมบอทูรินัมท็อกซินได้ไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่สูงเกินไปจนก่อให้เกิดอันตรายเช่นกรณีถ้าเป็นไนเตรตหรือไนไตรก็ตามเนี่ยถ้าสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการที่เราเรียกว่าเมทฮีโมโกลบินคือฮีโมโกลบินของเราเนี่ยจะไปจับกับอนุมูลไนไตรแล้วไม่จับออกซิเจนพอไม่จับออกซิเจนเนี่ยมนุษย์ก็ตายหายใจไม่สะดวกใช่ไหมคะอาจารย์ตัวเขียวออกซิเจนไม่มีใช้เนี่ยตัวเขียวมันก็มีลักษณะคล้ายๆโดนไซยาไนด์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องใส่ในต่างประเทศเนี่ยอาหารเนื้อหมักพวกเนี่ยเขาศึกษากันมานานแล้วแล้วเขารู้ว่าความเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษจากคลอสตริเดียมบอทูรินัมเนี่ยมันอันตรายมากๆนิดเดียวก็ตายในขณะที่ในไตรหรือในเทรดเนี่ยถ้าใส่ไม่มากเกินไปนักมันไม่ถึงกับตายมันร่างกายเราเนี่ยสามารถทำลายทิ้งได้พอสมควรถึงจุดหนึ่งนะแต่ถึงจุดหนึ่งเกินไปหรือบ่อยเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลที่เป็นอันตรายได้ค่ะอาจารย์อย่างสมัยก่อนที่อาจารย์บอกว่าการทำเนื้อหมักไม่ว่าจะเป็นแบบฝรั่งหรือของไทยเนี่ยเขาก็ทำกันมานานแต่สมัยนั้นมันมีเกลือไนเตรตหรือเกลือไนไตรแล้วเหรอคะไนเตรตเนี่ยเรามีมานานแล้วเราใช้ไนเตรตเป็นดินปืนไงผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไปลองเอามันมาใส่ในอาหารเนื้อหมักไม่อันนี้ไม่เข้าใจหาประวัติไม่เจอนะนานนี่หมายถึงว่าเป็นร้อยปีไหมคะอาจารย์โอ้โหหลายร้อยปีเลยเพราะว่าไส้กรอกหมูแฮมนี่ฝรั่งกินมานานแล้วของเราก็กินแหนมเพราะว่าเราก็กินมานานพอสมควรครับแต่ความแหนมนี่มาจากอีสานกับมาจากเหนือใช่ไหมซึ่ง
มันเป็นวัฒนธรรมการกินโบราณนะโบราณมากแล้ววัตถุดิบอย่างเมื่อก่อนเวลาเขาจะผลิตในไตรนี่เขาใช้อะไรอาจารย์เขาใช้ขี้ข้างคาวอเอามาต้มต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการแยกตัวให้ส่วนบางส่วนเนี่ยออกมาเป็นเกลือขาวๆเป็นเกลือไนเตรตสมัยก่อนเนี่ยเป็นไนเตรตส่วนไนไตรเนี่ยมาทีหลังปรากฏว่าไนไตรเนี่ยใช้ได้ดีกว่าเนื่องจากว่าเวลาเขาจะหมักอาหารพวกนี้นะเอาไนเตรตใส่ลงไปเนี่ยจะต้องมีแบคทีเรียกลุ่มนึงเปลี่ยนไนเตรตเป็นไนไตรก่อนจากนั้นไนไตรถึงจะไปทำงานทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีสีกลิ่นรสตามที่ต้องการแต่ถ้าเราใส่ในไตรลงไปเลยเนี่ยไม่ต้องรอแบคทีเรียตัวนี้มันไปของมันเองสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเราทำเนื้อหมักกุนเชียงแล้วไม่ใส่เกลือในไตรไม่ได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์มันจะทำให้เกิดคลอสทริเดียมบอทูลินัมใช่ไหมคะคือเชื้อพวกนี้มันมีอยู่ธรรมชาติแล้วมันเป็นเชื้อที่สร้างสปอร์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมเนี่ยมันหลบเข้าไปในเกราะเป็นสปอร์ลอยไปลอยมาในอากาศได้และคราวนี้ที่สำคัญคือเนื้อสัตว์เนี่ยเราไม่สามารถผลิตเนื้อสัตว์แบบปลอดเชื้อได้ค่ะกระบวนการผลิตของเราก็แค่แล่เนื้อออกมาจากสัตว์แล้วเราก็เอามาบดมันไม่มีระบบการที่ปลอดเชื้อเลยดังนั้นเนี่ยเวลาทำอาหารพวกเนี้ยร้อยทั้งร้อยฮะต้องใส่ถ้าไม่ใส่เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแบคทีเรียนี้ปนเปื้อนแล้วมันเจริญเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาหารเนื้อหมักเช่นที่ต้องอยู่ในไส้เนี่ยมักจะมีอากาศน้อยมากแล้วในคลิปที่เขามีการสอนทำกุนเชียงแบบไม่ใส่เกลือในไตรเนี่ยเขาใส่อะไรไปแทนไหมคะอาจารย์เขาไม่ได้ใส่เขาบอกว่าปลอดภัยดีเพราะไม่ต้องใส่ในไตรทำเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วไปตากลมอะไรตามแบบของเขาอะนะแล้วเขากินโชว์ไหมอาจารย์เขาก็บอกกินได้คือเรายังไม่เคยเห็นข่าวการมีปัญหาเนื่องจากกินกุนเชียงทำเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันไวมากเออหรือว่าเขาทำตอนนั้นแล้วก็กินตอนนั้นมันก็เลยอาจจะเกิดเชื้อน้อยอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้คือไม่ได้เก็บไว้นานคือทำแล้วสักวันสองวันก็กินก็อาจจะพอทนได้เพราะว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยตอนที่มันกำลังสร้างสารพิษเนี่ยเวลามันออกมาแล้วเนี่ยมันโดนความร้อนไม่ได้แต่ตอนที่มันทนร้อนได้คือมันอยู่ในเกราะของมันคือสปอร์มันทนได้แต่ว่าตัวสารพิษบอทูลินัมท็อกซินซึ่งเราเอามาทำโบท็อกเนี่ยนะสารตัวนี้มันก็ทนร้อนได้ระดับหนึ่งนะอันนี้มีงานวิจัยของฝรั่งในแง่ของไส้กรอกหมูแฮมไปแล้วนะว่าคือทำได้ไส้กรอกได้หมูแฮมเหมือนเดิมแต่ว่ากลิ่นรสไม่ดีคนก็ไม่กินเพราะนั้นในลักษณะของกุนเชียงก็คงเหมือนกันแต่ว่ามีอยู่อันที่ผมพยายามตามหาจนเจอคือว่ากุนเชียงเนี่ยมีในโตซามีนไหมปรากฏว่ามีบทความเรื่องระดับของเอ็นในโตซามีนที่ระเหยได้9ชนิดในไส้กรอกแบบจีนกุนเชียงนี่แหละแล้วเขาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ระดับสูงเลย GCMS ตีพิมพ์ในวารสาร Annals of Public Health and Research ปี2016สรุปแล้วเขาพบว่ามีสารในโตซามีนหลายชนิดแล้วปรากฏว่าชนิดที่ชาวบ้านทำเนี่ยสูงกว่าชนิดที่อุตสาหกรรมทำค่ะแล้วก็ชนิดของจีนเนี่ยสูงกว่าชนิดของฝรั่งถ้าเราพูดถึงเนื้อหมักนะเนื้อหมักของจีนจะสูงกว่าของฝรั่งแล้วคุณคิดว่ากุนเชียงจีนมีในโตซามีนกุนเชียงไทยจะไม่มีเหรอก็ต้องมีควรมีฮะแต่ว่าเราไม่เคยวิเคราะห์การมีเนี่ยก็หมายความว่ามันจะช่วยป้องกันคลอสทริเดียมบอทูลินัมใช่ไหมฮะอาจารย์คือเขาคงใส่ไปเยอะใช่มันควรจะป้องกันคลอสทริเดียมบอทูลินัมได้เจ้าในโตซามีนเนี่ยยังไงมันก็เกิดเอากุนเชียงมากี่แท่งก็ควรจะเจอไส้กรอกมากี่แท่งก็ควรจะเจอใช่ไหมแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือต้องกินให้เป็นเราเคยพยายามพูดแล้วว่าถ้ากินอาหารเนื้อหมักซึ่งมีในไตรเนี่ยนะซึ่งมันอาจจะมีในโตซามีนด้วยแล้วก็มีในไตรที่อาจจะทำให้เกิดสารพิษที่อยู่ในกระเพาะอาหารได้ด้วยเนี่ยต้องพยายามกินกับผักผลไม้กินกับอาหารที่เป็นสารต้านออกซิเดชันต่างๆในกรณีกุนเชียงอย่ากินบ่อยแต่ถ้าอยากกินเนี่ยยำกุนเชียงดีกว่าค่ะเพราะมันมีผักด้วยมีหัวหอมด้วยมีผักมีมะนาวมีพริกมีพริกไทยอะไรพวกนี้นะพวกนี้จะเป็นสารที่เครื่องเทศเราเนี่ยมักจะมีสารต้านออกซิเดชันหรือสารต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งช่วยลดความเสี่ยงลงไปบ้างแต่ว่าในโตซามีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินวันเดียวแล้วเป็นมันต้องกินบ่อยๆค่ะอาจารย์คะสรุปแล้วเนี่ยกุนเชียงต้องใส่เกลือไนไตรเพื่อป้องกันคลอสทริเดียมบอทูลินัมไม่ให้เกิดสารพิษนี้ซึ่งถ้าเกิดนิดเดียวกินเข้าไปก็ตายแต่การใส่ไนไตรก็มีปริมาณที่กำหนดว่าไม่ให้เหลือในปริมาณ125มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมใช่ไหมคะครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใส่ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะอาจารย์คือไม่ใส่เนี่ยเสี่ยงคือถามว่าไม่ใส่แล้วจะเกิดสารพิษแล้วตายไหมอันนี้มันตอบยากนะ
คือ1เราไม่รู้ว่าเขากินเข้าไปแล้วเขาเป็นอะไรแล้วเขาเกิดเขาเป็นตรงไหนเนี่ยคือเขาไปหาหมอทันไหมหรือบางทีก็การตายของคนเนี่ยบางครั้งก็ไม่ต้องไปหาหมอก็ไปวัดกันเลยนะแต่อาจารย์คิดว่าถ้าไปเจอคลิปที่สอนการทำเนื้อหมักอย่างเช่นกุนเชียงแล้วจะเลี่ยงการใส่ในไตรอาจารย์จะให้ข้อคิดเขายังไงดีคลิปที่บอกใส่ในไตรก็มีคลิปที่บอกว่าไม่ใส่ในไตรแล้วเขาก็ภูมิใจว่าเป็นสูตรที่ทำให้ไม่มีสารตกค้างก็คือในไตรเนี่ยผมว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณแล้วล่ะว่าจะเสี่ยงไหม คือไม่มีในไตรรสชาติหรือกลิ่นเนี่ยอาจจะต่างไปจากเดิมด้วยนะนอกจากเสี่ยงแล้วเนี่ยคือในไตรเนี่ยมันจะให้อะไรบางอย่างซึ่งมีความเป็นไส้กรอกมีความเป็นกุนเชียงค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะได้ประโยชน์นะคะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่วันนี้อภิคณาบุราริศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast PodbeanSoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น